ค่ะวันนี้เราจะมาติดตามกิจกรรมเท่าทันสื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับสภาเกษตรกรจังหวัดได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุค AEC ของปัจจุบันค่ะคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามจับมือกับเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดครั้งที่2ให้กับบุคลากรสภาเกษตรกรจังหวัดได้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่การประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้องโดยครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกอบด้วยการฝึกเป็นผู้จัดรายการวิทยุผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์รวมไปถึงกระบวนการเบื้องหลังการผลิตให้ออกมาเป็นชิ้นงานสู่สายตาผู้ชมหลังจากที่สภาเกษตรกรเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยไม่มีคนรู้จักเมื่อไม่มีคนรู้จักเนี่ยสภาเกษตรกรเองเนี่ยก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่อยากจะให้เกษตรกรและคนทั่วไปได้รู้จักเราเนี่ยทีนี้การที่จะไปประชาสัมพันธ์แบบผิดๆถูกๆเนี่ยเราเองก็กลัวว่าจะเกิดความเสียหายก็ได้มาพบกับทางคณะวิทยาการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยเพื่อที่มาพูดคุยกันว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถที่จะช่วยเราได้ไหมถ้าช่วยจะช่วยอย่างไรผู้ที่สนใจเนี่ยไม่มีผลต่อในเรื่องของอายุนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเลือกว่าเขาจะทำในกิจกรรมในส่วนไหนอย่างผู้สูงอายุเนี่ยผู้ที่มีอายุมากๆเนี่ยก็เลือกในเรื่องของการที่จะไปเรียนรู้เรื่องการประกาศข่าวทางวิทยุทางหอกระจายข่าวอะไรพวกนี้ครับว่าทำไมพวกที่อยู่เนี่ยอยู่กันจนค่ำจนมืดหรือว่าสภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆเนี่ยได้ทำอะไรเพื่อประกาศให้คนรู้ว่าเนี่ยเพราะมีสภาเกษตรถึงมีสิ่งเหล่านี้ก็จะอาศัยในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ทุกคนมีความตระหนักที่จะตั้งใจที่จะทำที่จะเรียนรู้นะครับเราจะร่วมกันที่จะใช้ศักยภาพของทั้งสองส่วนเนี่ยในการหนุนเสริมการทำงานนะคะซึ่งคณะวิทยาการสารสนเทศเนี่ยก็มีในเรื่องของการใช้สื่อแล้วก็การใช้เรื่องของข้อมูลสารสนเทศนะคะเราก็ไปหนุนเสริมกันครั้งเนี้ยจะเน้นเรื่องอบรมเกี่ยวกับการใช้สื่อนะคะก็เป็นสื่อสมัยใหม่นะคะแล้วก็มีการผลิตสื่อเบื้องต้นทั่วทั้งประเทศเนี่ยค่ะซึ่งส่วนมากเนี่ยคนที่มาอบรมก็จะเป็นคนที่เป็นผู้สูงวัยนะคะแต่ไม่ใช่ข้อจำกัดในการที่จะเข้าถึงสื่อดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะหนุนเสริมคือตัวนิสิตเนี่ยค่ะเขามาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้ว่านอกเหนือจากการที่เขาเรียนในชั้นเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่มันยากไปกว่านั้นก็คือการเอาสิ่งที่เขารู้เนี่ยถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นนิสิตเองก็ต้องเรียนรู้ว่านอกจากเขาจะเก่งด้วยตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่มันท้าทายก็คือว่าทำยังไงให้คนอื่นนะคะคนอื่นที่เขาอยากจะเรียนรู้กับเราเนี่ยได้มีความรู้ที่เรารู้ไปด้วยอันนี้เด็กๆ เขาก็ได้ฝึกแล้วก็พบว่าเขาก็ทำได้ดีพอสมควรกล่าวชาวนิเทศศาสตร์นะครับทั้งอาจารย์รวมไปถึงนิสิตตัวนักศึกษาเองเนี่ยก็มาเป็นวิทยากรในการช่วยผลิตสื่อในด้านต่างๆนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของวิทยุและกลุ่มที่2ก็จะเป็นของในเรื่องของทีวีครับผมซึ่งจะแบ่งการทำโดยกลุ่มวิทยุก็จะทำเรียนรู้ในการทำวิทยุต่างๆการทำสปอร์ตการทำจิงเกิลการสัมภาษณ์รวมไปถึงการทำสกู๊ปข่าวกลุ่มของทีวีก็ทำรายการรวมไปถึงการรายงานข่าวด้วยครับผมบรรยากาศสนุกดีนะครับหรือว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะว่าปกติแล้วชาวนิเทศศาสตร์เหมือนอย่างผมเนี่ยก็จะไปสอนน้องสอนเด็กๆประถมมัธยมอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยไม่ค่อยได้มาเจออะไรที่มันเป็นแบบวัยรุ่นตอนปลายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่ามันจะสอนยากเพราะว่าด้วยคำว่าช่องว่างระหว่างวัยนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าผู้ใหญ่เราจะรู้สึกเข้ากับผู้ใหญ่ได้ไหมแล้วผู้ใหญ่เขาจะรับฟังเราหรือเปล่าเพราะเราเป็นเด็กกว่าแต่พอได้มาลองสอนจริงๆรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยสนุกสนานกับการเรียนรู้กับเราเรียกเราว่าอาจารย์ด้วยนะครับผมเรียกเราว่าอาจารย์ด้วยทั้งที่เขาอายุมากกว่าเราผมในส่วนตัวที่ผมเป็นนักผลิตสื่อรุ่นยาวนะครับผมพอมาเจอรุ่นใหญ่เนี้ยรู้สึกว่าเขาจะมีมุมมองของพวกเขาที่บางครั้งมันอยู่ในหัวแล้วเขาผ่านมาเยอะแล้วก็มีสิ่งอะไรที่มันอยู่ในหัวเยอะเกินไปแล้วบางครั้งอ่ะเขาอยากจะสื่อออกมาแต่ยังสื่อออกมาไม่ได้มันมีหลายสิ่งที่บางครั้งพอมันเป็นทีวีพอมันเป็นวิทยุอ่ะเขาอยากจะพูดออกมาแต่ว่ามันพูดออกมาที่มันเข้ากับแพทเทิร์นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือมาช่วยเขาในการเอาภาพ
เอาคำพูดอะไรที่มันดูสวยงามในหัวเขาออกมาเป็นวิทยุออกมาเป็นทีวีหรือออกมาเป็นสิ่งต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับคนที่ผ่านมาเยอะๆผ่านมาหลายปีมากกว่าเราครับผมก็รู้สึกว่าดีนะได้ความรู้หลายๆอย่างนำบางอย่างนั้นทางสภาเกษตรนะฮะที่ไม่สามารถอาจจะรู้นะฮะแต่ก็ได้ความรู้จากน้องๆนะนิสิตนักศึกษาใช่ไหมฮะในด้านของไอ้ไม่ว่าจะเป็นของพวกเกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อนะฮะแล้วก็การปฏิบัติสื่อทำยังไงนะครับแล้วก็การอ่านข่าวนะฮะก็ถือรู้สึกว่าดีนะฮะเพราะว่าปกติแล้วไม่เคยนะฮะก็ดีฮะดีมากเลยครับเพราะว่าอย่างตัวผมนี่ผมชอบอยู่แล้วนะฮะในด้านนี้นะฮะชอบอยู่แล้วฮะแล้วเพราะเราจะได้ใฝ่รู้แล้วก็บางอย่างเราไม่รู้ไงเผื่อมารู้เราจะได้เอานำไปปฏิบัติใช้ผมว่าไม่เกี่ยวกับวัยนะไม่เกี่ยวนะกับน้องๆเขาก็น้องๆก็เป็นคนน่ารักนะน้องๆทุกคนนะฮะเป็นคนดีเป็นคนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เวลาสอนก็ไปให้ใกล้ชิดรู้สึกว่าอบอุ่นนะฮะกับน้องๆเขานะฮะการสอนการอะไรเขาก็จะดูแลเราดีฮะดีทักษะต่างๆถูกส่งผ่านจากผู้ผลิตเสือรุ่นเยาว์อย่างน้องนิสิตสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศให้กับผู้ผลิตเสือรุ่นใหญ่พี่ๆจากสภาเกษตรกรจังหวัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันพูดได้เลยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สามารถปิดกั้นการเดินทางของทักษะชีวิตได้ค่ะ